ทีเขาถาม JMT ด้วยถามว่าอะไรนะถามว่าราคานี้น่าซื้อไหมเหรอโถแม่แม่ก็ถามเอ๊ะเออน่าซื้อไหมด้วยเหรอที่ผมจำได้คือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเกิดอะไรขึ้นราคาที่ลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะผลกระทบจากเจมาร์ททั้งกลุ่มเบิร์ดมากกว่านะครับก็อย่างที่เราพอทราบข่าวมันสักระยะหนึ่งแล้วแหละอันนี้ก็ถือว่าหลายเดือนแล้วนะครับก็คือทางกลุ่มเจเนี่ยอาจจะประสบภาวะมีปัญหาของหุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มนะก็คือชื่อว่าซิงเกอร์อันนี้เป็นหลักนะครับคือซิงเกอร์เองเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเช่าซื้อขึ้นใช้ไฟฟ้านะครับประมาณนี้แล้วก็ปรากฏว่ามันเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์มากนักนะครับแล้วก็ทำให้ต้องตั้งสำรองเยอะมากเกิด NPL เยอะมากนะครับทำให้ธุรกิจของซิงเกอร์เนี่ยขาดทุนไตรมาสที่2ที่ผ่านมาประมาณนี้เอ้ยพูดผิดไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับก็ขาดทุนเลยขาดทุนเยอะแล้วก็เป็นผลกระทบต่อตัวกลุ่มเจมาร์ทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ที่เนี่ยมันก็เหมือนกับลามมาเบิร์ดลามมาอย่างไม่ตั้งใจนะครับว่า มันก็เหมือนเป็นภาพทั้งกลุ่มไงว่าโอ้โหมันมีอะไรแบบซ่อนอยู่ใต้พรมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่านักลงทุนจะไม่สบายใจกับภาพที่มันไม่แน่นอนมีความกังวลเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ส่วนตัวพี่คิดว่า JMT ก็เป็นธุรกิจที่ดีธุรกิจหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้หันก็เก่งมากๆนะครับแล้วก็ราคาที่ลงมาเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้ามุมมองพี่ย้ำว่ามุมมองพี่นะครับพี่อาจจะมองว่าราคาเดิมอ่ะก่อนมันลงมาเนี่ยมันก็ออกจะสูงมากๆออกจะสูงมากๆนะครับวันนี้ราคาดูเหมือนมันลงมาเยอะมากก็จริงแต่มันไม่ได้แปลย้ำว่าไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่ามันถูกมากๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจจะแค่ช้างที่ปีนขึ้นมายอดดอยแล้วมันก็แค่ตกลงมาบนพื้นแค่นั้นเองก็ได้อาจจะนะอาจจะลองไปทำบ้านต่อแล้วกันนะครับแต่อย่าเตือนไว้ก่อนว่าการที่ราคาหุ้นลงมาเยอะๆเนี่ยมันยุคนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคของหุ้นโกรทหุ้นโกรทเนี่ยมันจะแบบมีความคาดหวังที่สูงมากๆพอดีว่ากลุ่มเจมาร์ทเนี่ยเขามีการตั้งเป้าที่สูงมากๆครับคือตั้งเป้าการเติบโตเนี่ยปีละ 50% ต่อปี 50% ต่อปีนะครับซึ่งมันสูงมากๆอ่ะนะครับทำให้ความคาดหวังเนี่ยมันก็ลอยแล้วก็ด้วยความที่เขาทำได้มาตลอดด้วยนะทำได้มาเรื่อยๆเนี่ยทำให้นักลงทุนก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าพอมันพลาดแล้วเนี่ยนักลงทุนก็เริ่มเหมือนกับเริ่มตื่นหรือมั้งตื่นนะครับตื่นว่าเรียลไลซ์แล้วว่าเอ้ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ deliver ได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับโอกาสที่จะไม่ deliver ได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการความกาวความฟุ้งเนี่ยก็อาจจะลดลงทำให้ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าอาจจะทำให้ราคาหุ้นจากที่มันอยู่บนช้างบนยอดไม้เนี่ยมันลงไปแค่บนพื้นดินก็เป็นไปได้ครับครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้อง valuation เนาะโอเค